สวัสดีค่ะครูฟ้าเป็นอะไรคะทำไมทำหน้าอย่างนั้นน่ะไม่วันนี้ผู้หญิงพูดดีเอ้าก็ผู้หญิงก็อยากพูดดีบ้างไม่ได้เหรอคะหลายๆครั้งทุกวิดีโอทุกวันทุกเวลาทุกชั่วโมงเนี่ยครูหญิงก็พูดไม่ดีกับครูฟ้ามาตลอดก็วันนี้อยากจะพูดดีๆสักหนึ่งครั้งได้ไหมครูฟ้าแล้วตกใจอะไรขนาดนั้นน่ะนักหญิเงรีไมย่นสบายหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าประเทศไทยอากาศร้อนมากเกินไปนะคะนักเรียนแล้วเราไปดูแอนแมนมาไปดูแอนแมนมาใน10 นาทีสุดท้ายใช่ไหมสวยมากนะคะในเรื่องน่ะสวยกว่าลูกอีกนะคะนักเรียนอ่ะเริ่มพูดไม่ดีแล้วแต่คุณหญิงอยากจะบอกว่านักเรียนก็อาจจะงงว่าไอ้แล้วทำไมครูใส่เสื้อสีดํามันผอมนะคะนักเรียนใส่แล้วมันผอมครูฟ้าต้องการผอมอีกเหรอคะโอ้ครูฟ้าจะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะทุกวันนี้ครูฟ้าผอมมากนะคะไปหาเพคืุ่ณอนพเพื่งอนษตก์ใจว่าครูฟ้าไม่สบายแล้วทำไมครูฟ้าผอมขนาดนี้ถูกต้องค่ะคือนคัืกอเรสียนภอาาพจจะห้เอหง็นมีเสื้อสีดำเยอะใช่แต่นักเรียนจะเห็นหน้าครูฟ้าแบบนี้นะคะแต่ว่าลองไปดูวิดีโอเก่าๆนะหน้าครูฟ้าก็คือแก้มตอบลงไปเยอะมากเลยนะจริงใช่แปลว่าอันนี้เริ่มดีขึ้นใช่ค่ะนั่นแหละก็คุณอยากพูดดีบ้างเพราะว่าการพูดดีๆก็ทำให้คนอยากเป็นเพื่อนกับเราใช่ไหมล่ะถ้าเราพูดไม่ดีบ่อยๆใครก็ไม่อยากคุยกับเราไงครูหญิงก็ไม่อยากเป็นคนที่พูดอะไรแล้วทุกคนก็โกรธอะค่ะครูฟ้าแน่นอนเพราะผู้หญิงต้องรู้นะคะว่าผู้หญิงพูดมาเดี๋ยวทุกคนโกรธนักเรียนกเ็อ้าโกรธอ่ะถึงว่านักเรียนนกั็กไมเร่ีไยด้นพโูกดรธแต่ไม่บอกครูหญิงละคะนักเรียนบอกครูหญิงได้นะนักเรียนบอกว่านักเรียนบอกครูหญิงครูหญิงก็โกรธนักเรียนอีกเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากจังการพูดคุยเนี่ยยากนะนักเรียนใช่ไหมคะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมีวิชาศิลปะการพูดหรอ Art ศิล of ป communication ก็ได้ Art of Communication ก็ได้ Art of Speech ก็ไดครับ้นะคะถึงแม้ว่าครูหญิงกับครูฟ้าจะพูดภาษาไทยได้แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าครูหญิงหรือครูฟ้าจะมีศิลปะในการพูดนะคะคือครูหญิงบอกเลยว่าครูหญิงเป็นคนที่ไม่มีศิลปะในการพูดเลยนะเอ้าจริงเหรอมันต้องเรียนไงครูฟ้าเรื่องพวกนี้มันต้องเรียนใช่ไหมคะหรือว่าไม่ต้องเรียนก็ได้เหรอไม่รู้สิมันต้องเรียนจริงๆแหละเพราะว่ามันไม่ง่ายนะแต่ครูฟ้าก็รู้ว่านะครูฟ้าก็ควรมีศิลปะในการพูดแบบออโตเมติกนะคะเพราะไม่ได้เรียนมานะหรือว่าอ่านหนังใชสือ่มาแต่ไม่รู้ตัวครูฟ้าก็อาจจะอ่านหนังสือไงคือครูหญิงไม่มีศิลปะในการพูดมันไม่ได้แปลว่าครูหญิงพูดไม่ดีตลอดเวลานะคะนักเรียนใช่ค่ะมแัตน่ไม่ใแชค่แ่บบนั้นเราก็พูดได้แต่การที่เราจะพูดสมมติครูหญิงจะพูดเพื่อชวนครูฟ้ามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งกับครูหญิงอย่างเงี้ยชวนให้ครูฟ้ามาออกกําลังกายกับครูหญิงสมมุติอย่างเงี้ยครูหญิงก็อาจจะไม่ได้มีวิธีการที่จะพูดแล้วครูฟ้าอยากจะออกกําลังกายอ่ะอ๋อเอเออใช่อถ้าคือบางใชที่เราแบอ่บะนั้นแหละครูฟ้าเป็นคนที่รู้นะคะว่าศิลปะในการพูดต้องทํายังไงแต่บางทีครูฟ้าไม่ทําไงมันกำทลํัางจะยาพกูดกบำาลงังทีจะแบพบูดเลยกำลังจะพูดเลยนไมั่่นใชแหล่ะมัคน่ะทำยากหรอค่ะนักเรียนเขาไม่ยอมทำค่ะเอาอีกแล้วเห็นไหมเริ่มกลับมาเป็นครูหญิงคนเดิมรู้สึกว่ทาีมั่นเปว็น่าคนครูฟ้ามันรู้สึกว่าครูฟ้าเป็นคนแบบนี้อ่ะว่าจะพูดแบบนี้เอ้าไม่ได้สิงั้นเขาจะมีการสอนศิลปะในการพูดคุณหมออะไรเขาจะมานั่งเรียนเกี่ยวกับคนเหรอว่าเออถ้าคุณพูดแบบนี้คนจะทำท่าทางแบบไหนกลับมากับคุณมันไม่ได้นะเพราะว่าคนทุกคนมันก็ไม่เหมือนกันการที่เรามีศิลปะในการพูดมันไม่ได้แปลว่าเราโกหกนะคะครูฟ้ามันไม่ใชได้่ค่แะปลว่าเราไม่ได้พูดความรู้สึกของเราจริงเราแค่มีเทคนิคนะคะนักเรียนซึ่งสิ่งทๆีล่คอุงณฟ้ากเำรลาังจะจะบมาอกสเนอี่บยกน็ักคเรืียอนอะไรคะวันนี้เราจะมาสอนศิลปะในการพูดของนักเรียนเหรอคะนักเรียนบอกว่าครูช่วยมีศิลปะในการพูดก่อนเถอะอย่าพูดทับกันได้ไหมนักเรียนบอกอย่กาลย้กาันที่จะสอนครูกล้าที่จะมาสอนทั้งที่ครูก็ไม่มีศิลปะเออคือนักเรีไยม่นใช่ถเ้ขาานไัม่กไเดร้ียนมาอยสากอนฟังครูฟ้าพูดภาษาไทยในคลาสนี้นะคะในวิดีโอนี้เนี่ยถ้านักเรียนอยากฟังภาษาไทยที่มันดูสมูทดูง่ายๆเนี่ยหรือว่าถ้านักเรียนอยากฟังครูฟ้าเวอร์ชันที่แฮปปี้กว่านี้นะนักเรียนต้องรอครูฟ้าแป๊บหนึ่งเพราะว่าไปเปิดแอร์ก่อนเพราะไม่ไหวแล้วได้ค่ะสักครู่ค่ะไปเปิดแอร์มาแล้วเหรอคะครูฟ้าอ๋อถ้าครูฟ้าร้อนเนี่ยครูฟ้าจะพูดไม่ดีเหรอคะครูฟ้าร้อนเนี่ยครูฟ้าจะอารมณ์ไม่ดี
ใช่ไหมอจืริงมๆเรายังไม่ได้เก่งถึงขนาดจะใช้ศิลปะในการพูดในตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีได้นะคะโอ้อันนั้นเราต้องไปทำงานแบบว่าเป็นท่านทูตแล้วนะคะเป็นไทยอะไรนะเอมบาสเดอร์ประจำสถานทูตไทยอะไรประมาณนี้ไหมใช่ค่ะซึ่งอ่ะเรามาเข้าท็อปิกของเรากันดีกว่านะคะว่าวันนี้ครูฟ้าจะพูดอะไรแล้วนักเรียนจะเชื่อที่ครูฟ้าพูดได้ไหมนักเรียนคะมันอาทจำจไมะคะยากนิดหน่อยแต่มันก็ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเพราะว่าน่าอสะไรนว่าเนี่ยแหละครูไม่มีศิลปะในการพูดเลยอะจะมาเริ่มต้นว่ายากไม่ได้บอกนักเรียนเก่งทําได้ค่ะนักเรียนบอกไม่ต้องมาโกหกของผมไม่ต้องมาโกหกฉันค่ะเราชอบพูดให้นักเรียนรู้ตัวก่อนนะคะว่ามันจะยากนิดนึงนะนักเรียนต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะจะได้ตั้งใจฟังเนี่ยมันก็ไม่ยากมากหรอกเพราะว่าถ้านักเรียนเข้าใจท็อปิกที่ครูพูดก็เข้าใจแหละเพราะว่าครูฟ้าไม่ได้พูดลอยๆนะพูดลอยๆคืออะไรพูดลอยๆก็คือครูฟ้าไม่ได้คิดเองแล้วก็เอามาพูดไงแต่วันนี้ที่ครูฟ้าพูดเนี่ยครูฟ้าเอามาจากหนังสือนะคะ1 เล่มอืมก็คือครูฟ้าเนี่ยไปอ่านหนังสือมา1 เล่มแล้วก็เลยเอามาคุยให้นักเรียนฟังใช่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าครูฟ้าสามารถเอาเรื่องที่อ่านมาคุยให้นักเรียนฟังได้เราก็ต้องเอาเรื่องที่อ่านมาคุยให้นักเรียนฟังแต่ครูฟ้าไม่ได้อ่านหนังสือนะคะครูฟ้าแค่ไปอ่านอะไรมานิดหน่อยเท่านั้นนะคะนักเรียนแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันชื่อว่า How to Win Friends and Influence People ก็น่าจะชื่อเหมือนคลิปนี้แหละคิดว่านะคะนักเรียนแต่ว่าครูฟ้าจะมาพูดเป็นภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังหรืออะไรก็คุยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าครูฟ้าพูดภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังไม่เข้าใจเอาหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะก็เป็นหนังสือที่มีเทคนิคในการพูดเพื่อชนะใจคนนี่การเอาชนะใจคนก็คือการที่ทำให้คนเนี่ยชอบเราแค่นั้นแหละค่ะถ้าเราเอาชนะใจเขาได้ก็แปลว่าเขาชอบเราคือสมมุตินักเรียนถ้านักเรียนชอบผู้หญิง1 คนหรือว่านักเรียนชอบผู้ชาย1 คนแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นแฟนกับเราได้ก็คือเราเอาชนะใจเขาได้ใช่ไหมแต่อันนั้นอาจจะไม่ได้ใช้การพูดก็ได้แต่การเอาชนะใจคนเนี่ยก็คือทำให้เขาชอบเรานั่นแหละอืมถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกวิธีว่าเราจะเอาชนะใจคนได้ยังไงค่ะมาดูกันดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็คงนักเรียนก็ฟังไว้แล้วก็ลองเอาไปใช้ดูเนาะบางคนอาจจะรู้แล้วแต่ว่ามันมี12ข้อนะก็ฟังเป็นภาษาไทยแล้วกันนะคะมี12ข้อใช่ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งครูฟ้าเอาไมโครโฟนมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมรู้สึกเสียงมันเบาฮัลโหลโอเคดีมากค่ะเซตติ้งออดิโอก่อนก็โอเคไดนะ้ออดิคโ่อะฮัลโหลดังแหละดังแล้วข้อที่หนึ่งครูฟ้าพูดเสียงดังพอๆกับครูหญิงแล้วข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกไว้ว่าคุณไม่สามารถเอาชนะการโต้เถียงถ้าเราอยากจะเอาชนะใจคนอย่าใช้การเถียงกันคนเราเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองใช่ไหมคะนักเรียนทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองฉันคิดแบบนี้ฉันเชื่อว่าแบบนี้ถูกแบบนี้ถูกคือเรามีความคิดเป็นของตัวเองไงเพราะฉะนั้นการที่ครูฟ้าไม่ใช่ครูฟ้าสิการที่ A จะมาคุยกับ B อ่ะสมมตินักเรียนจะไปคุยกับเพื่อน1 คนอะไรเงี้ยนักเรียนก็ต้องรู้ไว้นะคะว่าเพื่อนก็มีความคิดเป็นของเพื่อนเราก็มีความคิดของเราหรือถ้าเราคุยกับพ่อแม่ก็มีความคิดของตัวเองใช่ไหมทีนี้เนี่ยคบา่งะทีเวลาการคุยกันอ่ะเราอาจจะเกิดการเถียงกันไงการโต้เถียงหรือว่าเถียงนะคะโต้เถียงพูดสั้นๆว่าเถียงก็ได้นะคะนักเรียนการโต้เถียงเนี่ยมันก็เริ่มจากการที่ฉเัรานคมิดีไมค่วเหามือนคกัินดใช่ความคิดมันไม่เหมือนกันไงมันก็เลยเริ่มที่จะเถียงกันครูฟ้าคิดว่าวันนี้เนี่ยต้อง
ยำกุ้งที่แม่ซื้อมามันไม่อร่อยเลยอืแต่มแม่บอกแมว่่าก็แมบ่อกคิดว่ามันอร่อยกก็็คิดไฟด้้าเหมือจนุกัดนแล้วใช่ไหมก็คิดได้เหมือนกันแล้วเห็นไหมแม่บอกต้มยำกุ้งอร่อยแต่คุณฟ้าบอกไม่อร่อยคุณฟ้าบอกต้มยำกุ้งมันหวานแม่บอกว่ามันไม่หวานมันเค็มแล้วฟ้าจะกินเค็มมากๆไม่ดีแต่ฟ้าบอกว่ามันไม่เค็มมันหวานเนี่ยอันนี้คือการเถียงกันละนี่คือการโต้อืเถีมยงนะเรียนคือการที่เราพูดความคิดของเราตลอดเวลาเห็นไหมก็จะทะเลาะกันไงเขาก็ใเชลยบอก่ว่าคุณเนี่ยไม่คุณเอาชนะใจคนไม่ได้หรอกนะถ้าคุณใช้การเถียงกันใช่อืคม่ะเพราะว่าถ้าคุณฟ้าเถียงแม่อย่างนั้นแม่ก็รู้สึกว่าแบบไม่ชอบฟ้าแล้วทําไมฟ้าเถียงแม่ครูฟท้ำาไมก็อาจจะรู้สึกแบบแม่ทําไมไม่ฟังฟ้าเลยเห็นไหมมันก็ไม่แบบทําให้เราแบบว่าเออคุยกันดีๆเป็นเพื่อนกันได้หรือว่าอยู่ยังมีความสุขได้ไงเพราะมันคือการโต้เถียงเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอยากจะเอาชนะใจใครก็อย่าไปโต้เถียงเขาเราอาจจะแสดงความคิดของเราได้นะคะไม่ใช่ให้เราไปเชื่อเขานะแต่อย่าใช้อารมณ์เพราะเมื่อไหร่ที่มันคือการโต้เถียงเนี่ยมันจะพูดกันด้วยอารมณ์ด้วยไหมส่วนหนึ่งแบบถูเหก็นต้บอ่งอยแล้วไงล่ะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอยากใช้อยากเอาชนะใจคนจริงๆนะคะเขาเราคิดว่าน่าจะหมายถึงแบบนี้นะคือมันไม่มีเทคนิคนักเรียนถามว่าเราจะเถียงยังไงให้ชนะเราจะเถียงให้ชนะทําได้ค่ะแต่คุณจะเอาชนะใจเขาไม่ได้แน่นอนเขาจะต้อใงชไม่่รู้สึกไม่โอเคกับคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่มีเทคนิคอะไรเลยที่จะทําให้ชนะใจคนด้วยการเถียงไม่มีเทคนิคอืเลมยสิ่งเดียวที่ต้องทําคือไม่เถียงอืมเทคนิเคพราะเดว่ีายวคือไม่เถียงอืมถ้าเถียงก็คือโกรธโกรธเถียงโกรธโกรธมีอารมณ์เถียงกันเถียงกันทะเลาะกันค่ะใช่แฟนกันก็เลิกกันได้จากการเถียงนะเพราะฉะนั้นการเถียงเนี่ยจริงๆมันก็คือการที่พยายามทำให้คนเชเชื่ื่ออเใรนาความคิดเราอืมเวลาที่เราพยายามทำให้คนเข้าใจเรามากๆหรือพยายามทำให้คนความคิดของฉันดีนะมันจะเริ่มการเถียงกันแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยนะคะนักเรียนนักเรียนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการโต้เถียงเพราะฉะนั้นเราอย่าเถียงอย่าเถียงให้เราฟังเพราะถ้าเกิดการเถียงกันมันจะไม่มีใครฟังใช่ไหมค่ะการคุยที่ดีเนี่ยสมมติคุยกันสองคนเนี่ยการคุยกันมันต้องมีหนึ่งคนฟังหนึ่งคนพูดไงอ๋อถ้าเถียงก็คือไม่มีคนฟังคนนี้ก็จะพูดคุณหญิงก็จะพูดครูฟ้าก็จะพูดคุณหญิงก็จะพูดครูฟ้าก็จะพูดเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครฟังใครมีใครมันฟกั็งพอไม่ฟังแล้วมันก็จะเข้าใจไหมเนาะว่าเขาพูดอะไรก็คิดแต่กับว่าทําไมเขาเถียงเราอืมถูกต้องค่ะมันก็เลยไม่เถียงดีที่สุดแต่ถ้าอยากทำให้เขาเชื่อความคิดของเราอาจจะต้องใช้วิธีอื่นโดยที่ไม่ใช่การพยายามบอกฉันคิดแบบนี้แต่ฉันคิดแบบนี้นะแต่อันนี้คุณเชื่อในตัวเองมากเกินไปนะคะเราพยายามพูดว่าฉันคิดแบบนี้นะอันนี้มันก็ไม่ได้มันจะเขาก็จะไม่โอเคกับการคุยกับเราเท่าไหร่หรอกอืมใช่เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเธอบังคับให้ฉันเชื่อแบบเธอหรอก็ฉันไม่เชื่อแบบนั้นนะแต่เธอมาแค่บอกว่าฉันคิดแบบนี้คิดแบบนี้มันก็เหมือนกับความคิดของคุณถูกอย่างเดียวคนนี้มันก็เถียงไปแน่นอนไงเพราะว่าการที่เชื่อความคิดของตัวเองมากไปก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเหมือนหนังสือเล่มนี้บอกใชอุ่ไ้หยมมันก็ต้องนำไปสู่หนังสือเล่มนี้แหละเพราะว่าคุณฟ้าจะอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะมาสรุปให้นักเรียนฟังไหมคะรออีกก่อสนานะคมะปีนะนักเรียนนักเรียนที่อยู่อินเตอร์มีเดียตอนนี้อาจจะเก่งภาษาไทยแล้วก็เลิกเรียนภาษาไทยไปแล้วด้วยรอก่อนนะคะเห็นไหมเพราะว่าการที่เราเชื่อในความคิดตัวเองมากไปยังไม่ได้เลยหนังสือ Think Again ก็บอกไว้นะคะว่าเราไม่ควรเชื่อตัวเองมากเกินไปด้วยซ้ำอ่ะมันต้องคิดหลายๆครั้งอันนี้ก็เหมือนกันเอามาใช้ด้วยกันได้นะคะนักเรียนอันนี้คือข้อทีอ่ืหนึม่งเราจะไม่โต้เถียงกันขข้อ้อทีท่ี่สอสงล่ะคอะงวิธีการที่ทำให้คุณสร้างศัตรูและวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงไม่สร้างศัตรูอืมศัตรูก็คือคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนเราอะค่ะไม่เป็นเพื่อนเราใช่ค่ะอืมก็ทะเลาะกันถ้าครูไมฟ่้าชอบบอกวเร่าาโอ้ยศัตรูของครูฟ้าคือครูหญิงถูกแล้วค่ะเพอรา้ะาวศัตรูของผู้หญิงก็คือครูฟ้าเพราะเราสองคนไม่ชอบกันไม่เป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยหรอใช่ไมศ่ัตรูถูก็กคือกันไม่ชอบกันนั่นแหละนักเรียนอาจจะมีศัตรูนักเรียนบางคนอาจจะมีศัตรูนะคะหนึ่งคนสองคนสามคนหรือว่ากี่คนหรือนักเรียนบางคนอาจจะไม่มีศัตรูเลยฉันไม่เคยไม่ชอบใครอะไรเงี้ย
อาจจะเป็นหรไืปอวได่า้ไม่มีใครไม่ชอบฉันอย่างนี้ซึ่งเหมือนที่ครูหญิงบอกตอนต้นไงว่าถ้าครูหญิงพูดไม่ดีก็ไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนกับครูหญิงไงเพราะว่าการพูดมันสามารถสร้างศัตรูได้เลยนะคะถูกต้องนี่ไงวิธีสร้างศัตรูข้อที่สองเนี่ยเขาบอกวิธีสร้างศัตรูไว้ด้วยนะคะเพราเขะฉาะบนัอ้กนว่าเราทำแบบนี้เหรอเราใช่ให้เราทำแบบนี้เหรอ อเยข่าาบอกทว่าำสิถ้าคุณอยากมีศัตรูให้คุณพูดขัดเขาเหยียดหยามไม่เห็นด้วยหรือพูดบ่อยๆว่าไม่ใช่คุณผิดมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกคุณพูดแบบนี้ผิดอันเนี้ยคุณจะมีศัตรูแน่นอนอันนี้คือการพูดขัดเขาเหรอคะแบบว่าไม่ใช่คุณผิดคุณทำแบบนี้ผิดการพูดขัดเขาก็คือมันจะมีคนแบบนี้จริงๆนะคะนักเรียนอย่างสมมุตินักเรียนบอกว่านักเรียนักเรียนคิดว่านักเรียนชอบประเทศไทยใช่ไหมค่ะนักเรียนบอกว่านักเรียนชอบประเทศไทยประเทศไทยดีพูดกับเพื่อนและอยู่ก็เพื่อนคนหนึ่งของนักเรียนพูดขึ้นมาว่าแต่ฉันคิดว่าประเทศไทยไม่ดีดิประเทศไทยร้อนถนนก็ไม่ดีรถก็ติดไม่เห็นโอเคเลยอะไรเงี้ยค่ะคเนืี่อยคนนั้นก็คือพูดขัดขึ้นมาใช่ไหมครูฟ้าใช่แล้วคนที่ชอบพูดขัดคนอื่นเนี่ยนะคะนักเรียนคือเวลาเราพูดแบบเนี้ยเขาจะเหมือนมาตัดเราช็อตฟิลแสลงคนไทยบอกช็อตฟิลนใัชกเร่ียนบอกใวช่า่อุ๊ยฉันว่าเสื้อตัวนี้สวยนักเรียนชอบเสื้อตัวนี้มากแต่เพื่อนนักเรียนก็จะเดินมาไม่เห็นสวยเลยอ้าวเห็ทนไำหมไมอ่ะอาหารอันนี้อร่อยอาหารอันนี้อร่อยนักเรียนบอกว่าต้มยำกุ้งอร่อยจังเพื่อนนักเรียนเดินมาบอกว่าผัดไทยอร่อยกว่าต้มยำกุ้งก็ไม่เห็นอร่อยเลยอันนี้คือการใชพู่ดแล้ขวัดนักเรียนชอบคนแบบนี้ไหมเอาต้มยำกุ้งแหลมเลยค่ะค่ะอันนี้ก็แรงไปใช่ไหมไม่สนับสนุนความรุนแรงนะคะใช่ค่ะเห็นไหมการคนที่พูดขัดคนอื่นมันไม่มีใครชอบหรอกคุณฟ้าเจอคนแบบนี้นะคะว่ายังไม่อยากคุยกับเขาเลยนี่คือการพูดคือบางครั้งเราไม่ชอบปุ๊บเราก็ไม่พอเห็นหน้าคนนี้เดินมาปุ๊บเราก็จะเดินหนีแหละใช่ไหมเพราะว่าแบบเราพูดอะไรไปเขาก็จะขัดเราตลอดขัดเราตลอดอ่ะมันทําให้การพูดการคุยกันมันไม่สมูทอะค่ะมันไม่ลื่นไหลอ่ะมันจะทะเลาะกันได้ไงไม่น่ารักเลยนะคะซึ่งเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าคุณจะมีศัตรูแน่นอนถ้าคุณพูดขัดเขาสองเหยียดหยามเหยียดหยามมันคือการดูถูกนะคือใชการ่ว่าเขาว่าไม่เก่งไม่เห็นสวยเลยไม่เห็นดีเลยอันเนี้ยมใัชนคื่อการเหยียดหยามสมมตคิือนักแบเบรีโยอน้วาดรูปใช่ไหมนักเรียนแบบวาดรูปพอนักเรียนทำเสร็จเพื่อนมาบอกว่าโอ้โหทำตั้งนานแค่นี้เองไม่เห็นสวยเลยโอ้แต่นักเรียนใช้เวลาวาดประมาณ1 ชั่วโมงอย่างเงี้ยตั้งใจมากๆอ่ะเห็นไหมเนี่ยเขาเหยียดหยามเราคือเขาดูถูกเวลาดูถูกสิ่งที่เราทำอะค่ะสวยไม่สวยก็คิดได้แต่ไม่ต้องพูดก็ได้ไหมหรือบางทีนักเรียนเล่นเกมนักเรียนเล่นเกมแพ้ใช่ไหมแบบโอ้เพื่อนก็เดินมาบอกว่าโอ้ก็เธอไม่เก่งไงก็แพ้โอเคก็ถูกแล้วเพราะว่าไม่เก่งก็เลยแพ้อันนี้คือการเหยียดคือว่านักเรียนพูดภาษาไทยแล้วครูหญิงครูฟ้าบอกว่าเห็นชัดเลยอุ้ยนักเรียนบอกนวี่่าเรียนก็บอกผมไม่ใช่ Google Translation นะครับที่จะพูดชัดทุกคนายบอกว่าถ้าผมพูดภาษาไทยชัดผมจะมาเรียนภาษาไทยทำไมำผมนั่ก็นเอเป็นงก็บอกว่าคุณก็พูดภาษาผมให้ชัดก่อนสิก็ได้อุ้ยนะคะเอ้าเนี่ยสร้างศัตรูนะคะถ้าให้ครูหญิงกับครูฟ้าสอนเนี่ยเรารู้วิธีการสร้างศัตรูมากมายเลยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนอยากสร้างศัตรูก็มาถามเรานะคะค่ะนี่ไม่ทำเนาะการพูดเหยียดหยามคนอื่นเพราะว่าก็ไม่มีใครชอบคำพูดพวกนี้อยู่แล้วไงใช่หรือบางทีเวลาที่นักเรียนพูดว่านักเรียนกําลังพูดอะไรสักอย่างหนึ่งนักเรียนก็พูดแล้วเพื่อนนักเรียนบอกไม่ใช่หรอกไม่จริงไม่ใช่ไม่การที่เราได้ยินอะไรแบบนี้บ่อยๆเราจะรู้สึกแบบทําไมอะไรคนนอี่้ะเหมือฟนังเออเห็นไหมคุณพูดผิดคุณ you're wrong ภาษาอังกฤษจะบอกว่า you're wrong คนไทยไม่ค่อยพูดหรอก you're wrong เนี่ยหรือว่าคุณผิดคนไทยคก็นจไะทบยอกแวบ่าบว่าผิดแล้วผิดไมไป่เหแ็ลน้ด้วยวฉันว่าไม่ใชกลั่วเหหรรอกอ
เอออะไรเอเงี้ยอนายจะพูดแบบนี้มากกว่านะคะนักเรียนซึ่งเนี่ยแหละการที่เราได้ยินอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเราก็จะไม่อยากคุยกับเขาใช่ไหมจริงๆมันใชค่ือการค่ะขัดเหมือนกันนะใช่และมันคือการไม่ฟังด้วยครูฟ้าอเพืราะวม่าบางครั้งอ่ะเราอาจสมมติครูฟ้าพูดบางอย่างมาบอกว่าครูหญิงถ้าครูหญิงอยากจะหน้าเด็กครูหญิงต้องดื่มน้ําเยอะๆนะสมมติอย่างเงี้ยเออือมแล้วแบบครูหญิงก็จะบอกว่าใช่หรอไม่จริงหรอกอย่างเงี้ยอมัุน้ยก็เหมือนกับเอ้าคือครูหญิงอาจจะไม่เห็นด้วยกับครูฟ้าก็ได้แต่มันมีวิธีการพูดอื่นๆที่เราไม่จําเป็นต้องพูดว่าผิดแล้วครูฟ้าจะบ้าหรอไม่จอรืิงมหรอกอย่างเงี้ยอ่าอืมอืมไม่ได้ไม่เลยทนะคำะนะคะพูดแบบนี้ใช่มันทำให้คนไม่ชอบเรานะคะนั่นแหละซึ่งเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยถ้าอยากเอาชนะใจคนไม่อยากสร้างศัตรูเนี่ยเราต้องลองพูดดีๆนะคะค่ะอาจจะไม่ต้องเห็นด้วยกับเขาทุกอย่างแบบอ๋อฉันคิดเหมือนเธอเลยฉันเห็นด้วยกับเธออะไรแบบนี้มากๆมันก็ไม่โอเคนะแต่เอมันจอะต้องมีเทคนิคไงอืมเราต้องฟใชัง่อ่ะอืมมันจะต้องมีวิธีการพูดแบบเหมือนคุยกันเหมือนถ้าเราไม่เห็นด้วยกับเขาอ่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าคุณคิดผิดมันผิดแล้วมันไม่ใช่หรอกเราก็แค่แบบว่าคุยกันเหมือนเขาเรียกอะไรนะแลกเปลี่ยนความคิดกันอ่ะหรอเออแต่ว่าฉันก็เคยได้ยินมานะว่าถ้าเราดื่มน้ำมากเกินไปมันก็ไม่ดีกับอันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยกันได้ไงใช่ไหมคใชะ่โดยที่แสดงความคิดออกมาโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเขาคิดผิดหรือว่าความคิดของเราถูกต้องที่สุดใช่เพราะว่ามันไม่มีความคิดของใครถูกต้องที่สุดหรอกค่ะแม้แต่อัใชลเบิ่ร์ตไอน์สไตน์ความคิดก็ยังไม่ได้ถูกต้องที่สุดเลยนะคะมันใชไม่่มีอะขไรนาดคุณร้อยหมเปออร์เซ็นต์ใช่ขนาดคุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าดื่มน้ำดีที่สุดเนี่ยอืเพมราะบางครั้งเราอาจตอนนี้ร่างกายเราอาจจะดื่มน้ำเปล่าไม่ได้ก็ได้เราอาจจะต้องดื่มโค้กแทนคุณหมอบอกว่าถ้าดื่มน้ำเปล่ามากเกินไปก็ไม่ดีอย่างเงี้ยคุณหมอก็ไม่ได้การันตีอะไร100%ด้วยไม่ใชม่ีไหมอะไเรพราะหนไึม่่งมีร้อยเปอร์เซ็นต์ไงคะคุณหมอรู้อยู่แล้วใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นั่นแหละเราต้องลองพูดคุยกันดีๆนะคะแล้วก็มันจะมีคำหนึ่งเราบอกว่าเคารพความคิดเห็นคนอื่นในนี้เขาไม่ได้เขียนไว้นะคะแต่ว่าการเคารพความคิดเห็นคนอื่นก็คือการฟังเขาสิ่งสำคัญเลยหนึ่งคอือการฟังเราตั้งใจฟังนั่นคือการเคารพและเขาจะคนที่พูดอยู่เขาจะรู้สึกว่าโอ้ผู้หญิงตั้งใจฟังฉันอะแปลว่าเขาเคารพสิ่งที่ฉันกําลังพูดนะเขาฟังนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กอาืรมอาจจะการเคารพความคิดเห็นก็อาจจะแบบว่าอืมฉันก็ว่าแบบนั้นเหมือนกันเออสิ่งที่เธอคิดสิ่งที่เธอพูดฟังโอเคนะฟังโอเคนะอะไรใชเงี้ย่เออมันอย่างนั้นจริงๆนะเอออืทมั้งสิเพ่ราะว่างเลยถ้าครูฟ้าพูดอะไรมาแล้วครูหญิงก็บอกว่าไม่ใช่หรอกครูฟ้าจะบ้าหรอครูฟ้าเป็นเด็กจะรู้ได้ยังไงครูหญิงแก่กว่านะไม่ใช่หรอครูฟ้าเป็นเด็กเด็กก็คิดอย่างนี้แหละเด็กก็ชอบคิดอะไรง่ายอืมๆครูหญิงไม่เคารพความคิดของครูฟ้าเลยนะใช่การที่เราพูดแบบเนี้ยมันเป็นการที่เราไม่เคารพความคิดของเขาอะค่ะแต่เอราือมยากให้เขาเคารพความคิดของเราก็คืออยากให้เขาเชื่อเราแตอ่ืเรมาไม่เชื่อเขาไม่เคารพเขาอะไม่อเคืารมพความคิดของเขาอะแล้วเขาก็จะมองว่าแบบผู้หญิงก็เป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ฟังเด็กคนหนึ่งเหมือนกันเนาะอืมอย่างเงี้ยครูฟ้าก็จะไม่ฟังหญิงครูหญิงอีกต่อไปแล้วในอนาคตอย่างเงี้ยอคืือการมเคารพความคิดกันไม่จําเป็นต้องเชื่อก็ได้ค่ะแต่เราฟังความคิดของเขาแอล้ืวเมราก็ยอมรับในความคิดของเขาใช่ไหมใครก็ถูชกอตบ้องนะคนใทชี่่ฟังเราอ่ะถูกต้องอันนี้คือข้อสองนะคะต่อไปข้อสามถ้าคุณทำผิดให้ยอมรับอืมก็ถ้าทำผิดก็บอกไปว่าขอโทษนะฉันทำผิดฟอังืดูมง่ายใช่ไหมนักเรียนเวลานักเรียนฟังก็โอ้ so easy นะคะเวลาเราทำผิดแล้วก็บอกว่าตัวเองผิดก็แค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะนักเรียนนักเรียนนักเรียนทุกคนเคยทําผิดแน่นอนมันไม่มีใครไม่เคยทําผิดแต่การที่ทําผิดแล้วยอมรับเนี่ยไม่ใช่ทุกคนทําได้นะคะนักเรียนเป็นเรื่องยากมากหรอเพราะผวู่า้หคญิงนส่เวคนใหญย่ทำผิดเลยไหมอันนี้ไงทุกคนที่ไม่ยอมรับความผิดการที่เราพูดว่าฉันไม่เคยทําผิดก็คือเราไม่ยอมรับนั่นแหละเห็นไหมมันก็เลยยากใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่าคนทุกคนทําผิดแต่ไม่คิดว่าตัวเองผิดไงหรือรู้ว่าตัวไมเอ่งชผอิบดบอกว่า
ใคแตร่ไม่จะพมาูบดอกว่าตัวฉันผิดเหรอใชเอ่ไหมอใครมันจะอยอามรยับค่ะนักเรียนมันอายนะบางครั้งเรารู้สึกนะว่าสิ่งที่เราพูดอ่ะมันผิดแต่มันใช้เวลานานมากๆอ่ะกว่าที่เราจะกล้าออกมาพูดได้กับคนอื่นทุกคนว่าเออขอโทษนะฉันทําผิดเองแหละมันเป็นความผิดของฉันเองแหละบางครั้งมันใช้เวลามากๆเลยนะใช่ไหมคะครูฟ้ามันต้องใช้ความเข้มแข็งของจิตใจมากๆอ่ะที่จะแบบโอเคฉันผิดฉันจะต้องไปบอกพ่อว่าสิ่งที่ฉันทํากับพ่อมันผิดหรือโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ใหญ่นะครูฟ้ามันยากมากนะสมมติว่าครูหญิงแบบทําผิดกับครูฟ้าอย่างเงี้ยครูหญิงเป็นพี่ใช่ไหมคะแล้วครูหญิงจะไปบอกครูฟ้าว่าเออฟ้าที่พี่พูดที่พี่แบบว่าตีฟ้าพูดไม่ดีกับฟ้าวันนั้นน่ะพี่ผิดเองอย่างเงี้ยไม่พูดหรอกค่ะเพราะว่านี่เป็นผู้ใหญ่ไงเป็นพี่แต่ครูฟ้าเป็นน้องเนี่ยบางครั้งทํากับพี่อ่ะการเป็นน้องในประเทศไทยเนี่ยมันทําให้เรายอมรับผิดได้ง่ายกว่ามันไม่ได้รู้สึกอะไรแต่กับเพื่อนมันอาจจะยากใช่ไหมถอยู่ากงเงีต้้ยองเห็นไหมนะมันไม่ใช่ใครทุกคนจะทำได้นะคะซึ่งครูฟ้าคิดว่าการทำผิดแล้วไม่ยอมรับมันน่าอายมากกว่าเวลาทีแ่ต่เราบางแบคบนมองเห็นคนที่เขาแบบเราก็รู้ว่าเขาผิดอ่ะแต่เขาบอกว่าฉันไม่ผิดอันนี้น่าอายจะรู้สึกแบบเขายังเถียงเราอยู่อย่างนั้นเนาะว่าไม่ใช่นะผิดนะมันตลกอ่ะเพราะรู้สึกว่าคนแบบนี้ตลกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทําผิดแล้วพูดออกมาว่าตัวเองผิดเขาเท่มากนะว่ารู้สึกโอ้มันคูลเนาะกล้าพูดว่าตัวเองผิดด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากใชคุย่กับเขาสุดๆคนแบบนั้นอะใช่คือเขาก็ดูเป็นคนที่แฟร์แฟร์ดีไงก็ผิดถ้าฉันผิดฉันก็ผิดไม่เป็นไรเออฉันขอโทษได้เพราะว่าเนี่ยฉันผิดจริงๆนะมันก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเราคุยด้วยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะไม่โยนความผิดมาให้เราไงถ้าครูหญิงเป็นคนที่ไม่ยอมรับผิดอะไรเลยครูฟ้ามาคุยกับครูหญิงครูฟ้าก็จะเริ่มรู้สึกแล้วแบบเออถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาครูหญิงจะบอกหรือเปล่านะว่าครูฟ้าเป็นคนพูดแต่ทั้งที่ครูหญิงเป็นคนพูดเองอย่างเงี้ยเออคือคนที่ไม่ยอมรับผิดมันก็ดูเป็นคนที่แบบไม่น่าคุยด้วยไงไม่น่าเป็นเพื่อนด้วยอ่ะนี่แหละคือข้อ3สั้นๆเลยก็ทขำ้ใอห้ไสด้ี่นะเรียนข้อ4 a drop of honey อุ้ยน้ำผึ้งหยดน้ำผึ้งใส่ปาก a drop of honey นะคะของแฟนเหรอคะฮันนี่ที่แปลว่าแฟนหรือเปล่าฮันนี่ที่แปลว่าน้ำผึ้งค่ะข้อสี่ก็คือน้ำผึ้งหนึ่งหยดคืออะไรคืออะไรคะน้ำผึ้งหนึ่งหยดก็เวลาน้ำผึ้งใช่ไหมมันจะหยดติ้งหนึ่งหยดสองหยดอะไรคือน้ำผึ้งหนึ่งหยดคะเอาน้ำผึ้งหนึ่งหยดไปโยนใส่หน้าเขาเหรอคะเขาจะชอบเหรอถ้าเขาไม่ใช่หมีภูอ่ะโอ้ไม่ชอบเขาต่อยอะยิ่งกว่าเถียงเขาอีกนะอันเนี้ยเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะมันจะมีความหวานใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนรู้จักน้ำผึ้งเนาะเพราะครูฟ้าพูดภาษาอังกฤษไปแล้วแล้วเรียนรู้จักแล้วค่ะนั่นแหนล้ะำผึ้นงักเรียนพูดที่ครูฟ้าพูดภาษาอังกฤษอ่ะนักเรียนไม่รู้จักพอครูอฟ้้าาวพูดน้ำผึ้งนักเรียนรู้จักเลยน้ำผึ้งมันจะมีความหวานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคุยกับคนเนี่ยให้เราใช้ไม่ใช่ว่าเรากินน้ำผึ้งมานะคะแต่เราใช้เทคนิคเหมือนน้ำผึ้งไงคยืังอไงให้พูดหวานๆก่อนเวลาจะเริ่มคุยกับใครเราต้องเริ่มด้วยความหวานเหมือนน้ำผึ้งค่ะก็เขาไม่ได้บอก example ไว้นะคะแต่ครูฟ้าคิดว่าพูดหวานๆก็คือเสียงด้วยเราจะไม่พูดเสียงแข็งกับคนที่เราจะคุยด้วยใช่ไหมวันดีอันนี้ไม่ได้นะซึ่งก็แข็งอยู่การพูดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเเขน้ี่ายมัในจต้องพูดเสียงเราก็ต้องหวานนิดนึงสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ทำไมคุณครูหญิงดูหน้าตาสดใสจังไปทำอะไรมาใช่ไหมการทักทายกันด้วยแบบเอออะไรดีๆอ่ะมันก็เหมือนเป็นการพูดหวานๆนะคะไม่ใช่แบบผู้หญิงมาแล้วแบบเอ้าครูฟ้าทําไมหัวเป็นอย่างนั้นไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วหรออย่างเงี้ยหรือว่าครูฟ้าทำไมแว่นตามันกลมจังเลยอ่ะกลมจนหน้ากลมเลยอ่ะอย่างเงี้ยครูฟ้าจะอยากฟังไหมล่ะจริงครูฟ้าจะชอบครูหญิงไหมอันนี้ครูหญิง example นะคะนักเรียนครูหญิงไม่ได้เป็นคนนิสัยแบบนี้นะคะหรือเอาก็ไม่รู้แต่ละประเทศเนาะอย่างนักเรียนประเทศนักเรียนอาจจะรู้สึกว่าการทักหน้าตาการทักรูปร่างบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แม้ว่าคือบางคนก็จะมีคนแบบนี้ผู้หญิงเพื่อนครูฟ้ามีสมมุติว่าถ้าเราบอกเขาว่าวันนี้ดูสวยจังไปทําอะไรเขมาก็าไม่ชอบเนี่ยเหรอเขาเป็น depressed ไงเขาก็จะคิดว่าอ๋อไม่ได้สวยนี่วันนี้ฉันไม่ได้นอนด้วยตาก็อ๋ดอำท
ทำไมคุณพูดแบบนี้โกหกทำไมอะไรอย่างเงี้ยจะมีคนอแบืบนี้มเราอาจจะเรอิ่๋มความอหวานด้วยคำว่าวันนี้อากาศดีจังลองไปกินโดนัทที่นี่หรือยังวันนี้ครูฟ้าคิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณหญิงอากาศดีมากเลยมันมีโดนัทร้านหนึ่งอร่อยมากคุณหญิงลองไปกินดูนะหรือว่าคุณหญิงอืมเนี่ยมันจะมีเทคนิคการทักอื่นๆที่ทำให้เขารู้สึกดีอ่ะหนูว่ามันคือความหวานไม่ต้องทักเลยก็ได้นะอ้ากว็ทักทายกันด้วยไม่หมายถึงว่าไม่ต้องทักรูปร่างหน้าตาอะไรของเขาเลยหมายถึงอว่่าาคุณผู้หญิงก็มองว่าถ้าเราทักว่าอุ๊ยวันนี้เราดูสดใสจังเลยแต่มันจะมีคนที่เหมือนครูฟ้าบอกใช่ไหมคะที่เขาเป็น depressed อะที่เขาแบบว่าฉันไม่ได้สดใสนี่อย่างเงี้ยเพราะเราไม่รู้คนอื่นจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเลยก็ได้เนาะแต่แค่ให้พูดถึงเรื่องจริงๆการเริ่มต้นด้วยความหวานเขาอาจจะหมายถึงว่าเราเริ่มพูดกันด้วยเรื่องดีๆก็ได้นะเหมือนใถช้า่ผู้หเญริืง่องมาเจดอีคุณฟ้าปุ๊บคุณฟ้าแบบว่าเนี่ยผู้หญิงเมื่อวานนั้นเหนื่อยมากเลยอะแบบพูดภาษาไทยประมาณ8 ชั่วโมงนะทั้งเจ็บคอทั้งเสียงหมดอย่างเงี้ยคุณฟ้าจะอยากฟังไหมไม่ถ้าไม่อยากทักหน้าตาทักเสื้อก็คิดว่าถ้าหรือว่าถ้านักเรียนสังเกตเห็นความเปลี่ยนอย่างผู้หญิงทำไมผู้หญิงทําผมน่ารักจังอะไรเงี้ยวันนี้ผเูอ้หญิงอเสื้อตัวนี้ดีนะใส่แล้วคุณอะไรอย่างงี้ก็ได้แล้วแต่นักเรียนเอต้องรู้อจักคนที่จะคุยด้วยนิดนึงนะคะใช่ค่ะหรือว่าแบบว่าจริงๆแล้วมันเริ่มต้นการเจอกันด้วยการพูดจาดีๆนั่นแหละพูดกันด้วยสิ่งดีๆอะไรก็ได้อืมอุ๊ยร้านถทูี่กเรามานั่งมันสวยจังเลยเนาะเธอชอบมาที่นี่บ่อยๆเหรอเออเธอเลืใอชก่เก่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อ่านั่นแหละค่ะอะไรก็ได้นะคะนั่นคือน้ำผึ้งหนึ่งหยดในข้อ4ข้อที่5ความลับของโสเคสรติสนะคะโซโสเครเคตริสติสโสใช่เครติสก็เป็นพวกเดียวกับพลาโตเหรอพลูโตหรือพลาโตปลาโตมิสเตออรริ์สโตเติลอริสโตเติลอย่างนั้นนะคะเออเนาะทตำ้ไอมงคะโสเครติสเนี่ยเขามีความลับอะไรที่ทำให้คนเนี่ยชอบเขาเหรอคะชนะใจคนได้ The Secret of Socrates นะคะเขาบอกว่าถ้าอยากทำให้เพื่อนหรือว่าคนที่เราอยากเอาชนะใจเขาอะตกลงหรือว่า say yes ในสิ่งที่เราพูดถ้าอยากทำให้เขาเห็นด้วยกับความคิดของเรานะคะแบบว่า say yes อยากให้เขา say yes มาเนี่ยเราต้องทำให้เขา say yes ในเรื่องเล็กๆก่อนโอ้ยยังไงอะคะครูฟ้าสมมติว่าครูฟ้าอยากคุยกับคุณแม่ว่าครูฟ้าจะซื้อรถครูฟ้าอยากใหใ้หญ่มากอันนี้คือเรื่องใหญ่นะคะถ้าครูฟ้าจะไปพูดกับคุณแม่ว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อรถให้ครูฟ้าหน่อยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเรื่องใหญ่รถมันไม่ใช่20 บาท30 บาทไงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้คุณพ่อกับคุณแม่เซเยสกับเราในเรื่องง่ายๆกว่านั้นก่อนอย่างเช่นครูฟ้าจะต้องคิดก่อนว่าปัญหาของครูฟ้าคืออะไรการที่ครูฟ้าจะซื้อรถอะถึงทำครูไมฟ้าครูไม่ฟ้มาีอยปาักญไดห้ารถครูฟ้าต้องคิดถึงปัญหานั้นก่อนนะคะว่ามันคืออะไรว่าอาจจะคิดได้ว่าโอเคการที่ครูฟ้าจะซื้อรถเนี่ยนั่นคือหนึ่งการเดินทางในประเทศไทยไม่ง่ายนะคะถึงประเทศไทยจะมีรถบัสรถเมล์ BTS มอเตอร์ไซค์แท็กซี่แต่คนเยอะนะคะ BTS คนเยอะมากจริในงตออน่ะเช้าไปทำงานแทบจะไม่ทันอืแท็มกซี่ก็อันตรายครูฟ้าเป็นผู้หญิงคุณแม่ไใมช่โอ่เคใช่ว่ารู้อยู่แล้วคุณแม่ไม่โอเคเพราอะฉืะนั้มนคุณแม่อาจจะเริ่มเข้าไปคุยกับคุณแม่แม่รู้ไหมทุกวันนี้เนี่ยคุณพ่อไปทํางานเนี่ยว่าใช้แท็กซี่ไปแม่ว่ามันน่ากลัวไหมแม่เซอืเยมสแอนื่มนอนคุณพ่อรู้อยู่แล้วอ๋อพอแม่บอกว่าเออจริงมันน่ากลัวเนาะใช่ใช่ใช่แท็กซี่มันน่ากลัวอันนี้เหรอคือการเหใ็ชน่ด้วยในเรื่องเล็ก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 มาก่อนอ๋อใช่ค่อยคค่่ะอยเหมือนค่อยค่อยไม่ใช่แบบตู้มทีเดียวไม่ได้เราต้องบอกแม่ถ้าแม่เซเยสแม่ก็จะบอกว่าเอองั้นหนูอยากขึ้นแท็กซี่สิน้องฟ้าอยากขึ้นแท็กซี่แม่คิดว่าแท็กซี่อันตรายลองทำไมไม่ลองขึ้น BTS มอเตอร์ไซค์ดูล่ะแล้วก็เริ่มแม่เนี่ย BTS เนี่ยแม่รู้ไหมว่าคนมันเยอะมากเลยนะในตอนเช้านะคะจริงๆการคุยกับคุณแม่ครูฟ้าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลกละแม่ครูฟ้าไม่เหมือนคนอื่นถ้าครูฟ้าคุยกับแม่ได้ครูฟ้าคุยกับทุกคนบนโลกนี้ได้นะคะก็คือครูฟ้าจะเป็นอนาคตนะคะเขาจะไม่ได้มีเป็นความลับของโสเครติสแล้วเป็นความลับของครูฟ้านี่แหละในการพูดเอาชนะใจคนก็คือค่อยๆให้เขาอย่างเห็เลนยด้วยทีละเรื่องทีละเรื่องแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเอองั้นแบบฟ้าซื้อรถดีไหม
สุดท้ายใช่ไหมแม่ก็จะเริ่มแบบเออใช่ฟ้านั่งแท็กซี่มันอันตรายแล้วถ้าเกิดฟ้าซื้อรถเวลาฟ้าขับรถกลับบ้านทํางานดึกฟ้าก็ไม่ต้องนั่ง BTS ก็ไม่มีแล้วนั่งรถเมล์มากลางคืนคนเดียวก็อันตรายฟ้าขับรถใช่มาเองก็อันตรายน้อยกว่าดีกว่าแม่ก็อาจจะเห็นด้วยอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มเห็นด้วยกับเรามาเรื่อยๆเรื่อยๆเออใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการเอาชนะใจคนที่ดีนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขาเห็นด้วยในเรื่องหนึ่งเนี่ยเราอยู่ดีเรามาพูดเลยเขาอาจจะรู้สึกแบบฮะอะไรนะไม่ได้ฟังอะไรเราเลยอ่ะเออหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ขอแต่แค่อยากให้เขาเห็นด้วยก็ได้แบบแม่คิดว่าคนนี้สวยไหมสมมติครูฟ้าอยากจะบอกว่าครูฟ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยแล้วครูฟ้าอยากให้คุณแม่แบบเห็นด้วยกับครูฟ้าว่าผู้หญิงคนนี้สวยเราก็จะเริ่มแบบโอ้แม่ดูผู้หญิงคนนี้สิการเดินทําไมเขาเดินแบบเดินดีเดินมาสกวยเลจยังเลยเออเออเออเนาะเออเนาะแล้วดูตาเขาสิอะไรเงี้ยทำไมผมเขาสวยจังทำไมเขาดูรวมๆแล้วสวยจังอะไรเงี้ยมันอต้ืองค่มอยๆทีละนิดนะคะใชนั่่นแหละค่ะอืมเนาะอันนี้ก็คือเป็นความลับของโสเครติสใช่ไหมในข้อที่5ใช่ไหมคะครูฟ้าใช่ค่ะซึ่งข้อที่หกอันนี้ภาษาไทยมันแปลกๆภาษาอังกฤษแล้วว่กาันยันงไงะคะ The safety wall is in handling complaints ขอภาษาไทยแปลกๆเถอะค่ะวานนิรภัยในการจัดการกับการต่อว่าอ๋อมันคืออะไรการต่อว่าอย่างเงี้ยการต่อว่าก็คือการติ safety นั่นแหละ wall ค่ะsafety wall ใช่ค่ะอ่ะครูฟ้าอ่านคำอธิบายเลยถ้านักเรียนไม่เข้าใจภาษาไทยที่ครูฟ้าพูดโอเคค่ะเพราะครูฟ้าไม่เข้าใจเหมือนกันผู้หญิงก็ไม่เข้าใจค่ะข้อหกเขาบอกว่าถ้าคุณอยากคุยกับคนกับใครสักคนคุณจะคุยกับเพื่อนกับพ่อแม่แล้วความคิดของเขาไม่เหมือนเราอืมมันจะทำให้เกิดการเถียงกันใช่ไหมเวลาความคิดไม่เหมือนกันน่ะสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การพยายามให้เขาเห็นด้วยกับเรานะอืไมม่ใช่ว่าทำยังไงอ่ะพอเขาคิดไม่เหมือนเราคุณแม่บอกเขาไม่แม่ว่าไม่เห็นสวยเลยแล้วการที่ครูฟ้าบอกแม่ดูดีๆครูฟ้าคิดว่าเขาอืสมวยนะไม่ได้นะคะอันนี้คือครูฟ้าพยายามทําให้คุณแม่คิดเหมือนครูฟ้าไงสิ่งที่คอนืทําไมม่ใช่แบบนี้ค่ะแต่เป็นการพยายามฟังสิ่งที่แม่กําลังจะบอกแล้วก็แม่อยากจะพูดอะไรทำไมแอม่๋อถึงคิดว่าเขาไม่สวยล่ะให้แม่พูดอว่ืาแม่คิดอะไรมเราจะได้รู้ว่าคนอีกคนนึงที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยยังไงเพราะอะไรอะไรคือเหตุผลที่เขาคิดว่าคนนี้ไม่สวยเราจะได้รู้ความคิดของเขาด้วยเนาะใช่เพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันคือการเอาชนะใจนะคะไม่ใช่การที่ทำให้เขาคิดเหมือนเรานะนักเรียนโอ้จอยร่ิาลืงมชื่อหนังสือนะคะไม่ใช่ว่าทำยังไงให้เขาคิดเหมือนเราไม่ได้นะคะแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าครูฟ้าปล่อยให้แม่พูดใช่ไหมครูฟ้าก็จะกลับมาคิดได้อีกทีว่าครูฟ้าไม่ควรชัวร์ติงในสิ่งที่ครูฟ้าคิดมากๆครูฟ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนนี้สวยครูอฟ้ืามองมคนนี้สวยโอเคแต่แม่มองไม่สวยครูฟ้าก็จะกลับมาคิดละเออเนาะมันปกติในการที่เราจะมองคนหนึ่งคนสวยแต่อีกคนเขาอาจจะมองว่าไม่สวยก็ได้นะคะว่าอืม beauty แต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคำถวู่ากต้อง beauty เหมือนคือแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันไงบางคนใชก็่อาจจะมองว่าเออผู้หญิงคนนี้สวยจังคนนี้ก็อาจจะมองเออก็น่ารักดีแต่ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรจะสวยมากมายขนาดนั้นใชใ่ชไหมค่ะเห็นไหมมันก็จะเกิดเป็นครูฟ้าก็จะเข้าใจด้วยว่าถ้าครูฟ้าเข้าใจแบบนี้แล้วนะคะพอครูฟ้าฟังที่แม่พูดครูฟ้าก็จะกลับมาคิดใช่ไหม think again นะคะในความคิดของตัวเองว่าเออเนาะมันก็ไม่แปลกที่แม่จะมองว่าไม่สวยพอครูฟ้ารู้แบบนี้ปุ๊บครูฟ้าจะไม่พยายามทําให้แม่คิดเหมือนครูฟ้าแหละเพราะเป็อนืไปมไม่ได้ที่คนเราจะคิดเหมืใอชน่กันมันถจูะกเริ่ตม้อเงข้าคใจ่ะทุกอย่างมากขึ้นนะคะนักเรียนอืมแล้วก็คุณแม่ก็สมมติถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่ไงก็ชอบภูฟ้าอยู่แล้วนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนอีกคนนึงที่เราฟังเขาว่าเออเขาคิดยังไงหรอทําไมเขาถึงไม่คิดเหมือนเราเราให้โอกาสเขาได้พูดเขาก็อยากคุยกับเราเป็นเพื่อนกับเรานะใครก็ชอบคนที่คุยกันแล้วมันยอมรับกันมันไปด้วยกันได้ถึงแม้จะคิดไม่เหมือนกันน่ะเนี่ยแหละเราก็เอาชนะใจเขาได้แล้วไม่ได้แปลว่าเขาต้องคิดเหมือนเราใช่ค่ะนั่นแหละแล้วทําให้บางทีมันเป็นสิ่งที่ดีกับเราด้วยนะเราจะได้ฟังเยอะๆเพครา่ะะความคใิชดข่องเราไม่ได้ถูก100%นะคะเราจะได้ฟังคนอื่นเยอะอืมๆข้อที่เจ็ดว่าอย่างไงคะ
ทำยังไงให้ได้รับความร่วมมือความร่วมมือก็คือให้คนเนี่ยทำอะไรนะเขาได้ทำตามเราไหมทำมีความร่วมมือให้เขาช่วยเราอ่ะให้เขาช่วยเราให้เขาทำงานกับเราได้ถ้าพูดถึงการทำงานเนาะให้เขามาช่วยเราทำอันนี้คือความร่วมมือให้มันไปด้วยกันได้เขาบอกว่าสมมุติถ้านักเรียนต้องทำงานใช่ไหมในออฟฟิศทำงานกับคนอื่นและถ้านักเรียนอยากให้คนคนนั้นทำงานให้นักเรียนนักเรียนอาจจะทำได้ด้วยการเสนอไอเดียก็คือพูดไอเดียของเราแล้วก็บอกให้เขาทำอันนี้เขคา่ะก็จะทำแต่วิธีที่ดีกว่านั้นนะคะคือการทำให้เขาคิดว่าไอเดียนั้นเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาคือไม่ได้เหมือนว่าเราสั่งให้เขาทำตามความคิดของเราใช่เราต้องทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าคนที่กำลังฟังเพื่อนเราอ่ะเราจะบอกให้เพื่อนเราทำแบบเนี้ยแต่เราต้องทำให้ไอเดียของเรามันไปเป็นของเขาก่อนนเหะมคือะนพูดแล้วให้เขาเสนอความคิดมาเหมือนครูหญิงอยากให้ครูฟ้าพูดแบบเนี้ยแต่ครูหญิงจะไม่ได้เอาความคำพูดของครูหญิงไปบอกแต่ครูหญิงจะพูดแล้วให้ครูฟ้าเนี่ยพูดความคิดนั้นที่เป็นไอเดียออกมาอันนี้ใชอัน่นี้คือตัวอย่างแบบง่ายๆที่นักเรียนแบบสามารถที่จะตามได้อะนะคะสใมชมุ่ตไิหมว่าครูฟ้าอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะคะวอลเปเปอร์ครูฟ้าอยากให้เขาเรียกว่าอะไรอะสถาปนิกอินทีเรียดีไซน์เลยเหรอแต่ว่าเขามีความรู้นะแต่ฉันไม่มีแต่สมมุติว่าครูฟ้าอยากได้วอลเปเปอร์สีชมพูซึ่งอินทีเรียเนี่ยคิดว่ามันไม่สวยเราอันนี้ยากนะคะครูฟ้ายกตัวอย่างยากมากแต่ครูฟ้าอาจจะลองไมคุ่ยกับครูว่ามแบุมบนี้ได้ครูฟ้าถ้าครูฟ้าอยากได้วอลเปเปอร์สีชมพูแต่อินทีเรียเนี่ยคือเป็นคนที่จะต้องพูดให้ครูฟ้ารู้ว่าวอลเปเปอร์สีชมพูมันไม่เข้ากับบ้านครูฟ้านะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินทีเรียเนี่ยเขาต้องมีวิธีการพูดยังไงก็ได้ครูฟ้าเนี่ยปิ๊งไอเดียออกว่าดูจากเฟอร์นิเจอร์ดูจากของในบ้านเสร็จแล้ววอลเปเปอร์สีชมพูไม่ได้อ่ะควรจะเป็นสีนั้นแบบที่เขาบอกนั่นแหละอย่างนี้ก็ได้นะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าการที่ครูฟ้าไปคุยให้เขาคิดเหมือนครูฟ้ามันยากอยู่นะแต่ว่าสมมติถ้าอินทีเรียไม่เห็นด้วยแล้วครูฟ้าก็จะบอกว่าครูฟ้ารู้อยู่แล้วครูฟ้ายังไม่ได้เริ่มพูดใช่ไหมแต่ครูฟ้ารู้อยู่แล้วว่าอินทีเรียจะบอกว่าไม่โอเคแน่นอนครูฟ้าอาจจคะรูเริ่ฟ้มาเวห็่านเรื่องสีชมพูจริงใช่แต่ว่าวันนี้ครูฟ้าเนี่ยพี่คิดว่าฟ้าว่าสีชมพูเนี่ยมันสดใสดีเนาะเวลาที่ครูฟ้าตื่นขึ้นมาในห้องแล้วครูฟ้ามองเห็นสีชมพูอ่ะครูฟ้าว่าครูฟ้าจะอารมณ์ดีนะเราต้องเริ่มเราต้องเริ่มก่อนนะคะเริ่มเอาสีชมพูเข้าไปในหัวเขาก่อนถ้าชมพูเซโทเยนสนี้ทีไมล่ะไนดิด้ให้เขาเซเยสทีละนิดใช่ไหมถ้าชมพูโทนนี้ไม่ได้ลองเปลี่ยนชมพูหลายๆโทนไหมชมพูมีหลายโทนนะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นคนพูดออกมาว่าสีชมพูโอเคนักเรียนให้ไอเดียของเรามันไปเป็นไอเดียของเขาใช่หรือว่าเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะพูดอันนี้มาก็ได้นะถ้าครูฟ้าบอกว่าครูฟ้าบอกฟ้าแบบอยากรู้สึกว่าสีชมพูมันสดใสจังเลยอ่ะถ้าฟ้าตื่นมาแล้วมันเป็นสีชมพูแล้วแบบครูฟ้าอาจจะบอกว่าอยากได้ชมพูอ่ะเขาก็อาจจะเสนอขึ้นมาก็ได้ว่าแต่ว่าจริงๆมันก็มีชมพูหลายโทนนะคะน้องฟ้าน้องฟ้าลองเลือกชมพูโทนนี้ไหมอย่างเงี้ยก็ได้เราไม่รู้นะอันนี้ก็คือแบบประมาณเนี้ยครูฟ้าจะต้องมีวิธีการพูดยังไงเพราะว่าคนที่เขาเป็นอินทีเรียเนี่ยก็เหมือนครูฟ้าเป็นคนที่วาดรูปไงครูฟ้าก็จะรู้โทนสีอยู่แล้วครูฟ้าสามารถพูดให้ค่ายให้อินทีเรียเขาเซย์เยสได้โดยที่เขาไม่ต้องมีความคิดของตัวเองไงแต่ถ้าสมมใชติ่เป็นผู้หญิงได้สีเขียวอะค่ะเพราะว่าหมอเนี่ยไปดูหมอมาหมอบอกว่าถ้าวอลเปเปอร์สีเขียวเนี่ยมันดีมากเลยค่ะพี่อันนี้อินทีเรียจะไม่รู้สึกเป็นไอเดียของตัวเองนะคะเป็นไอเดียของหมอดูผู้หญิงแลใช้ว่ผูก้็หญิจงะรู้สดึูกว่าเป็นอินทีเรียแบบอินทีเรียก็อาจจะต้องแบบมีวิธีการพูดยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้ครูหญิงเนี่ยเปลี่ยนใจได้ก็ได้นะมันก็อยู่ที่การพูดนะเราอาจจะเปลี่ยนใจอินทีเรียอาจจะเปลี่ยนใจเราแต่มันต้องให้เราเป็นคนเสนอสิ่งนั้นขึ้นมาเพราะว่าถ้าอินทีเรียจะเปลี่ยนใจครูหญิงใช่ไหมคะต้องให้ครูหญิงเนี่ยเปลี่ยนสีเองซึ่งมันต้องใช้ศิลปะในการพูดนั่นแหละเราใชอิ้นทศีิเรีลยปต้ะองพยายามใช่ไหมถูกต้องค่ะนี่แหละจริงๆอันนี้เกิดขึ้นได้ในออฟฟิศแบบบางทีถ้านักเรียนเป็นนักเรียนจะเข้าพรีเซนต์นักเรียนจะประชุมแล้วอยากให้นักเรียนมีไอเดียแต่อยากให้เพื่อนพูดแต่ถ้าเราไปบอกเขาว่าให้พูดแบบนี้สิไอเดียของฉันคืออันนี้แล้วพูดอย่างนี้สิ
เขาจะเริ่มรู้สึกว่าอืมทําไมฉันต้องพูดวะอะไรอย่างเงี้อยเืพราะฉมะนั้นเราทำให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราคิดก่อนนะคเขะาก็ไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมเหมือนเราไปสั่งเขาอะเพราะว่าหรือว่าถ้าครูหญิงอยากให้ครูฟ้าทํางานอย่างหนึ่งครูหญิงก็มีไอเดียแล้วแต่ครูหญิงก็อาจจะถามฟ้าก็ได้ว่าแบบว่าเออฟ้าคิดว่าทําไงดีล่ะไม่รู้อันนี้คือแบบครูฟ้าก็อาจจะเสนอขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งการที่เราถามคนคนหนึ่งว่าเออฟ้าคิดว่าทํายังไงดีอะเราอยากได้ความคิดเขาอะบางครั้งอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขากล้าเสนอไอเดียซึ่งเรารู้อยู่แล้วอ่ะว่าฟ้าต้องทําแบบนี้แหละเพราะมันคือคนทํางานด้วยกันไงอ่าแต่ถ้าคุณหญิงมาบอกฟ้าคุณหญิงอยากได้งานแบบนี้นะแล้วก็อยากให้ฟ้าทําแบบนี้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 ฟ้าก็ทําได้แหละแต่บางอย่างที่เป็นความคิดเป็นไอเดียการทําตามคําสั่ง100%มันไม่ได้ทําด้วยใจแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ให้ความร่วมมือ100%อ่ะมันคือการทําตามคําสั่งคือบางครั้งไม่ได้อยากให้คนทำตามคำสั่งเราไหมใช่แต่จริงๆข้อนี้ยากนะคะนักเรียนนักเรียนต้องลองเอาอไปืใช้มดูนะการที่จะทําใชให้่ไอใช่เราไปเป็นไอเดียของเขาโดยที่เขารู้สึกเขาไม่ได้รู้สึกแบบเอ๊ะโดยนากสมัา่กงอ่ะมันต้องสมูทจริงๆอ่ะมันอาจจะใช้วิธีถามนั่นแหละฉันคิดแบบนี้นะถ้าเธอทําแบบนี้มันจะโอเคไหมจริงๆมันทําได้ด้วยการไซโคนะคะเวใลชาเ่ราพูคดอ่ะะไรเขาจะเริ่มฟังเขาจะคเรุิ่มณแบก็บเลยว่าเออว่ะมันต้องไซใชโค่ใช่เหมือนที่ครูฟ้าว่าครูฟ้ายกตัวอย่างวอลเปเปอร์กับอินทีเรียใช่ไหมครูฟ้าจะแบบฉันจะไปไซโคอินทีเรียยังไงอินทีเรียไซโคฉันเนี่ยง่ายกว่าสีชมพูก็สวยนะอุ้ยสีชมพูนี่สวยจังเลยเราเริ่มพูดเยอะๆสมมติเราอืมคุยกับพี่เดียแล้วบอกว่าอุ้ยอันนี้สีสวยจังอุ้ยอันนั้นสวยจังอุ้ยสีอะไรอันนั้นก็สีชมพูนี่นาอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบชมพนักูเรียนจะบอกว่าครูฟ้าใส่คุยกับอินทีเรียเนี่ยเขาครูฟ้าจ่ายเงินเขาครูฟ้าคุยกับแม่น่ะยากกว่าถ้าแม่ไม่เห็นด้วยกับสีชมพูแล้วครูฟ้าจะทํายังไงให้แม่พูดมาว่าเออจริงๆสีชมพูมันก็สวยนะฟ้าอย่างเงี้ยเราอาจใชจะ่เอาแบบอย่างนั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้ตว้อกง็อเทาจคจะนิคยากนิดนึงในข้อนี้เทคนิคเนาะข้อเนี้ใยชเร่าต้องแล้วแต่ว่าแต่ละคนจะใช้เทคนิคไหนจริงเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือการลองบอกว่ามันเหมาะกับเขานะคะนักเรียนลองดูถ้าสมมติคอุย่กับคุณาแม่แล้วคุณแม่รู้สึกว่าอยากให้ไอเดียของคุณฟ้าเป็นของคุณแม่คุณก็ต้องลองบอกว่าเออวอลเปเปอร์สีนี้เหมาะกับแม่จังแม่อือยู่ตมรงนี้แล้วมันดูแบบโอ้แม่สวยอ่ะเวลาแม่อยู่กับวอลเปเปอร์สีเนี้ยดูแบบบลิงว่าคือเราลองบอกว่ามันเหมาะกับเขามันจะถกูลายกเป็ตน้คอวงามไหมเป็นสมมติว่าครูหญิงอยากให้ครูฟ้าใส่ชุดนี้แล้วครูฟ้าไม่อยากใส่แต่ครูหญิงบอกว่าแต่ชุดนี้มันเหมาะกับครูฟ้านะครูฟ้าใส่แล้วดูสดใสมันก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนใจเราก็ได้นะเออมันเหมาะกับเราเอออย่างเงี้ยเหมมันเป็นคําที่ใช้ได้จริงๆเนาะาะกนับะคุณจังอันนี้เหมาะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเป็นไอเดียของเขาเองนะคะอันนั้นคือขใ้ชอ่7ค่ะแต่ว่าเราน่าจะได้แค่7 ข้อค่ะครูฟ้านักเรียนก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะคะนะอีก5 ข้อไม่ทันนะคะโอได้เคค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนสสววััสสดดีีคค่่ะะ